รู้จักกับ Assassin's Creed เกมที่นำประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทวตำนานมารวมไว้ด้วยกันAssassin's Creed เป็นเกมที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมือสังหารและอัศวินเทมพลาผ่านยุคสมัยต่างๆนะครับพอดแคสต์รีวิวกับรายการเกมเขาวันนี้จะพาทุกคนไปกับ Assassin's Creed ภาคที่3เพื่อสัมผัสกับประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคที่ทำสงครามปฏิวัติกับประเทศอังกฤษเกม Assassin's Creed เป็นเกมที่นำจุดเด่นของประวัติศาสตร์ไซไฟเทวตำนานและทฤษฎีสมคบคิดมารวมเข้าไว้ด้วยกันเกมนี้นะครับจะชุบชีวิตอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้กลับมาโลดแล่นในโลกดิจิตอลอีกครั้งเราจะได้สวมบทเป็นนักฆ่าฝ่ายธรรมะคอยลอบสังหารคนที่ใช้อำนาจโดยมิชอบที่อยู่ในทุกยุคสมัยนั่นหมายความว่าเราจะได้ไปโลดแล่นอยู่ในทุกยุคเช่นเดียวกันเกมจะสร้างเมืองสำคัญขึ้นมาทั้งเมืองให้เราได้ผจญภัยสร้างสิ่งปลูกสร้างสำคัญสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอาคารบ้านเรือนโบสถ์วิหารถนนแม่น้ำรวมไปถึงเครื่องแต่งกายของผู้คนตามวัฒนธรรมของยุคสมัยเราจะได้รอบเร้นปีนป่ายไปตามตึกที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านั้นสัมผัสชีวิตผู้คนในแบบที่เราเฝ้าฝันตอนอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เกมแต่ละภาคก็จะเปลี่ยนช่วงเวลาและอารยธรรมไปเรื่อยและได้กระทบไหลกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญในแต่ละยุคสมัยบางภาคนะครับเราจะได้ไปอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงสงครามครูเสดบางภาคเราก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาได้ไปทั้งเวนิสฟลอเรนซ์โรมหรือแม้แต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลบางภาคเราอาจจะได้ไปอยู่ในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสบางภาคก็จะได้ไปอยู่ในอังกฤษยุควิกตอเรียบางภาคก็อยู่ในอียิปต์ยุคปลายยุคปโตเลมีหรือในภาคล่าสุดนี้เองนะครับก็ได้ไปทำภารกิจในกรุงแบกแดดช่วงยุคทองของอิสลามและใน Assassin's Creed 3ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวเล่นในอเมริกายุคสมัยปฏิวัติที่กำลังทำสงครามปลดแอกตัวเองจากจักรวรรดิอังกฤษติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเกมเค้าตอน Assassin's Creed 3นักฆ่าลึกลับกับความเป็นคนชายขอบของอุดมการณ์ที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม